สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แต่ค่าตัวแรงเชียวหงตัวเป็นข่าวสนสุราคอฟตัวเก่งจากชัตเตอร์โดเน็ตมาแต่ใสอีกลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับจอร์กี้สุราคอฟกองกลางดาวเด่นของชัตเตอร์โดเน็ตทีมดังแห่งยูเครนโดยเจ้าตัวเองก็เตรียมที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอีกด้วยนะฮะดาวรุ่งชาวยูเครนในวัย21ปีรายนี้ถือเป็นดาวเด่นของวงการฟุตบอลยูเครนในปัจจุบันล่าสุดมีข่าวว่าหลายทีมดังต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลที่มีอาร์เนอร์สล็อตมาสร้างทีมใหม่ล่าสุดนะครับเบนจาคอบนักข่าวชื่อดังระบุว่าทางชัตเตอร์โดเน็ตเองกำลังประเมินถึงความคุ้มค่าในการปล่อยตัวสุราคอฟอยู่โดยหากพวกเขาจะขายก็น่าจะตั้งราคาขายเอาไว้อย่างน้อยถึง60ล้านปอนด์เพราะเชื่อว่าฟอร์มในยูโร2024ของเจ้าตัวกับทีมชาติยูเครนน่าจะทำให้มีหลายทีมยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินในจำนวนนี้ได้ตอนนี้ปรากฏว่าชัตเตอร์โดเน็ตสโมสรของเขาต้องการตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะขายหรือเก็บสตาร์ดาวรุ่งรายนี้เอาไว้โดยตามรายงานของนักข่าวเบนจาคอบทีมจากยูเครนกำลังมุ่งหวังที่จะหาเงินจากสุราคอฟพวกเขาต้องการค่าตัวอย่างน้อยถึง60ล้านปอนด์และหวังว่ายูโร2024จะช่วยได้ซาวเธอร์ตันหวังรั้งตัวแมคคาที่อยู่เฝ้าเสาต่อแม้หงแดงตามจีบซาวเธอร์ตันทีมน้องใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกทีมสุดท้ายนะฮะหวังจะรั้งตัวอเล็กซ์แมคคาที่ให้อยู่รับใช้สโมสรกับทีมต่อไปหลังนายประตูตอมเก๋ากำลังจะหมดสัญญาและได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลที่จะดึงไปเป็นประตูแทนที่อาเรียนที่ส่อแววอำลากลับสเปนบ้านเกิดลิเวอร์พูลกำลังมองหาตัวเลือกในตำแหน่งประตูอยู่นะฮะเพราะอาเรียนสัญญาจะหมดลงในฤดูกาลนี้ทำให้พวกเขาเองก็ต้องหานายประตูที่มาประสบการณ์มาแทนที่ซึ่งแมคคาที่ในวัย34ปีก็ถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนแถมยังสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระด้วยอีกนะครับเพราะสัญญาของเขากับซาวเธอร์ตันกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามนะครับซาวเธอร์ตันเองก็ยังอยากให้แมคคาที่อยู่กับพวกเขาต่อไปแม้สถานการณ์ของเจ้าตัวจะเป็นแค่ประตูมือ2รองจากกาวินบาซูโนก็ตามสำหรับแมคคาที่เจ้าตัวได้ลงเฝ้าเสาแทนบาร์เซโลน่าที่รับบาดเจ็บในเกมเพลย์ออฟที่เซาท์แฮมป์ตันเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ด 1-0 เลื่อนชั้นกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จตอนนั้นรัสเซลมาร์ตินนายใหญ่เทียมนักบุญเซาท์แฮมป์ตันกล่าวถึงแมคคาที่ว่าเขาแมคคาที่มีผลงานที่ดีมากมายนับตั้งแต่เข้ามาดังนั้นเราจึงพยายามรักษาเขาไว้เช่นกันแล้วเราจะพยายามกันต่อไปลิเวอร์พูลเตรียมกดตังวูแมปตันเคาะราคาปีกเป้าหมายหงแดงในตลาดซัมเมอร์นี้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่ตกเป็นข่าวให้ความสนใจในการสัญญากับเปโดเนโตปีกตัวเก่งของวูแมปตันแต่พวกเขาจะต้องยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้วูแมปตันวันนี้นะครับประกาศตั้งค่าตัวเปโดเนโตปีกตัวเก่งของทีมเอาไว้ที่60ล้านปอนด์ขณะที่เจ้าตัวมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกตามการรายงานจากเดอะเทเลกราฟหงแดงมีความเสี่ยงที่จะเสีย2แนวรุกริมเส้นในช่วงซัมเมอร์โดยรายแรกคือลุยดิอาร์ตปีกซ้ายชาวโคลอมเบียที่กำลังตกเป้าหมายของบาร์เซโลน่าโดยรายงานล่าสุดระบุว่าเดโก้ผู้อำนวยการทนายกีฬาของทีมยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนแสดงความต้องการที่จะคว้าแข้งรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ขณะเดียวกันอนาคตของโมเมนซ่าก็ยังไม่แน่นอนเนื่องจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมจนถึงปี2025แต่ยังไม่มีการเจรจาเรื่องสัญญาชุดใหม่แต่ยังได้ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ลิเวอร์พูลจะเสียแข้งรายนี้แบบไม่มีค่าตัวหากพวกเขาไม่สามารถปิดดีลได้ในช่วงปีซีซั่นด้วยเหตุนี้ทำให้ลิเวอร์พูลนะครับมองหาปีกคนใหม่โดยมีเปโดเนโตเป็นหนึ่งในตัวเต็งสำคัญเนื่องจากเจ้าตัวสามารถเล่นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งเข้ากับแผนการทำทีมของอันเนอร์สล็อตกุนซือคนใหม่อย่างไรก็ตามหงแดงอาจจะต้องยอมควักเงินก้อนตัวในราคา60ล้านปอนด์ตามที่ทางวูแฮมตันนั้นต้องการซึ่งราคานี้อาจจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าความเป็นจริงเมื่อดูจากสถิติการลงเล่นของนักเตะในซีซั่นนี้ลงเล่นไปเพียง24เกมเท่านั้นโดยทำได้11ประตูในทุกรายการด่วนบาจิงโหดแน่ลิเวอร์พูลพังอาจเต็งคว้าแข่งแชมป์ยุโรปซัมเมอร์นี้แถมค่าตัวไม่แพงแฟนหงแดงรอลุ้นลิเวอร์พูลได้ประกาศเป็นตัวเต็งคว้าแข้งดีกรีแชมป์ยุโรปเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวที่ไม่แพงมากนักรายงานจากอิตาลีนะฮะตุตโตสปอร์ตสื่อชื่อดังรายงานมาว่าลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัว
แฟลดิโกเคียซ่าก็หน้าตัวจิ๊กของยูนตุสยักษ์ใหญ่สุดๆเกาโชเซอิตาลีมาเสริมทัพในช่วงเสมอนี้ลิเวอร์พูลสนใจเคียซ่ามาตั้งแต่ปี2021หลังจากเป็นกำลังสำคัญพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ยูโร2020แต่ในเวลานั้นเจ้าตัวไม่ได้สนใจย้ายมาแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกปักหลักในเวทีกาโชเซเรียอิตาลีต่อไปแต่ล่าสุดลิเวอร์พูลกลับมามีลุ้นคว้าตัวเคียซ่าอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวไม่รับการการันตีว่าจะอยู่ในแผนการทำทีมของดิเอโก้ ม็อกตากุนซือคนใหม่ที่จะมาแทนที่มัตซิมิเลโน่ เอลริกีและเหลือสัญญาอีกเพียงแค่1ปีและข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสเซ็นกับเคียซ่าในคู่แข่งอย่างนาโปลีโรม่าเอซิมิลานและเบอร์เยอร์มินิกโดยรอดูสถานการณ์ว่าจะต่อสัญญากับยูเวนตุสออกไปจนถึงปี2026ได้หรือไม่โดยการกำหนดค่าตัวของเคียซ่าอยู่ที่34ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,564 ล้านบาทโดยสำหรับเคียซ่าในวัย26ปีนะฮะระยะจากฟิออเรนติน่ามาอยู่กับยูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัวในปี2020ก่อนที่ย้ายมาแบบถาวรในปี2022และลงเล่นไปทั้งหมด131เกมทำได้32ลูกและ23แอสซิสต์โดยคว้าแชมป์กัปปาอินเตเลีย2สมัยและอินเตเลียนซูเปอร์คัพ1สมัยนะฮะฟิลิเป้กูดิโญ่อดีตแข้งดังลิเวอร์พูลอาจจะได้กลับไปโซอกทีมเก่าวาสโกเดกามาในช่วงปิดฤดูกาลหลังจากหมดสัญญายืมตัวกับอัลส์ดูฮิลที่กาตาร์เขาก็ต้องกลับไปที่อัสตันวิลล่าต้นสกัดปัจจุบันแต่ก็คงอยู่ไม่นานหรอกนะฮะตอนนี้มาอยู่กับอัสตันวิลล่าสมัยที่จรวดคุมทีมแบบแป๊บตอนแรกกูตี้ก็ฟอร์มดีอยู่นะฮะแต่แป๊บเดียวก็ฟอร์มดิ่งแถมยังเจ็บอีกต่างหากตั้งแต่ย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปสู่บาร์เซโลนานี่เป็นแบบนี้ตลอดเลยนะฮะคราวนี้อาจจะกลับทีมเก่าไปเลยและหวังจะเรียกฟอร์มเทพกลับขึ้นมาให้ได้เดือนหน้านี้นะฮะกูตี้จะอายุครบ32ปีแล้วสัญญาที่เซ็นกับบาร์ซ่าก็หมดตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วด้วยแต่หลังจากที่ไม่ค่อยรุ่งกับบาร์ซ่าเขาก็โดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับเบย์มินิกและโดนขายขาดให้กับแอสตันวิลล่าและถูกส่งไปที่ลีกของกาตาร์อีกคราวนี้เลยอาจจะกลับไปที่บราซิลและกลับไปอยู่กับสโมสรเก่าอย่างวาสโกเดกามาทีมเก่านะฮะนักข่าวบอกว่าวาสโกเดกามากำลังคุยๆอยู่นะฮะคาดว่ากูตี้น่าจะย้ายกลับไปอยู่กับทีมเก่าที่จากมาถึง15ปีตอนนี้คุยกับแอสตันวิลล่าอยู่คงใกล้ที่จะได้ข้อสรุปแล้วนะฮะสำหรับกูตี้ยังไม่รู้ว่าวาสโกเดกามาจะยืมตัวหรือว่าซื้อขาดนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลอยากจะได้ค่าตัวคูตี้ประมาณ 10.1 ล้านดอลลาร์แต่ก็คงยากหน่อยตอนนี้คูตี้มีสัญญาผูกมัดกับวิลล่าจนถึงปี2006แม้ว่าจะเคยยืมตัวก็คงดีกับทีมของอูไนเอมรี่เพราะค่าเหนื่อยของคูตี้แพงเอาเรื่องการย้ายกลับไปวาสโกดากามาครั้งนี้ก็ถือว่าอาจจะทำให้คูตี้กลับมาท็อปฟอร์มก็ได้นะฮะไม่เหมือนตอนที่ย้ายไปสู่อาร์เซนอลที่เหมือนจะพยายามรั้งตำแหน่งตัวท็อประดับโลกการกลับไปบราซิลอาจจะทำให้คูตี้ได้เริ่มต้นใหม่ไม่มีแรงกดดันเหมือนตอนอยู่กับลิเวอร์พูลและบอกว่าจะกลับมาเล่นบอลให้มันเหมือนเดิมตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นสนุกมากมายเลยนะขอบอกคูตี้จะเป็นบทเรียนให้กับลิเวอร์พูลจำไว้เสมอแต่เวลาก็ผ่านไปนานแล้วแฟนๆหงแดงส่วนใหญ่คงหวังให้เขาโชคดีกับเส้นทางใหม่นี้นะฮะนี่คือสุขาลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่28พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ